วิทยาคมนะครับศึกเอ็กเตอร์ไฟท์มวยไทยบางบ่อนะครับไปดูประวัติของทั้งคู่กันเลยดีกว่าครับฟ้าสุระมวยไทยนะครับหรือฟ้าสุระมวยไทยยิมนะครับก็ดีกีนี่ก็เรียกว่าแชมป์ M150 MX แชมเปี้ยนนะครับ67กิโลนะครับโดยฟอร์มของเขานะครับก็มีชนะคะแนนพลังหนุ่มสอมงคลที่จังหวัดอุบลนะครับชนะน็อกมาตินอัสเมดจากอิหร่านที่ลุมพินีมวยไทย3ยกนะครับแล้วก็แพ้คะแนนมูฮัมหมัดวีนัมมวยไทยนะครับที่ราชดำเนินก็ฉายาของเขานะครับขุนเข่าพญายมมีชื่อจริงว่าธีรวัฒน์วงอ่อนนะครับอายุ42ปีนะครับก็เป็นนักมวยจากจังหวัดนครราชสีมานะครับก็น้ำหนักปล่อยใน68กิโลโดยสิทธิการชกของเขานะครับก็ร้อยไฟนี่ชนะ70แพ้30เลยทีเดียวนะครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับก็คือขวัญเอกสอสุภาพนะจากแคมป์ของแสงมรกตนะครับวันนี้เจ้าท็อปนะครับหัวหน้าคณะมาเองเลยทีเดียวนะครับโดยฟอร์มของเขาก็มีทางด้านของแพ้คะแนนโซฮี่นะครับเชียงใหม่เจออามวยไทยนะครับในรายการแฟตเทคไฟมวยไทยเอ็กซ์ตรีมแล้วก็แพ้แอนดี้สตูปี้นะครับแฟตเทคไฟมวยไทยเอ็กซ์ตรีมที่ลุมพินีครั้งสุดท้ายนะครับชนะคะแนนโทพิกอับดุลลาเอฟนะครับในรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับครับคู่ที่สองเราดูมวยไทยเรากับนักมวยฝรั่งเศสครับต้านพลังกำปั้นพลังเข่าของนักมวยฝรั่งเศสไม่ได้แต่พอคู่นี้นักมวยไทยเจอนักมวยไทยครับในแบบขาดเชือกครับฟ้าสุระนี่ลูกหลานโคราชครับน้ำเงินขวัญเอกครับฟ้าสุระนี่ถ้าเป็นไก่ตีเหนียวหนึบเลยครับต้มเป็นน้ำไม่เปื่อยเหนียวมากครับนี่ฮะ42ยังชกได้สบายๆครับอยู่ที่การรักษาสภาพร่างกายแล้วครับชกกับนักมวยต่างชาติหรือว่าชกนักมวยไทยได้สบายๆขอบพระคุณครับบริษัททวินสเปเชียลนะอุปกรณ์กีฬามวยที่ได้มาตรฐานครับสนับสนุนกิจกรรมศึกเอ็กตร้าไฟท์มวยไทยบางบ่อในครั้งนี้มา 50,000 บาทครับคุณเด็กกี้ครับขอบคุณด้วยนะครับคุณณรงค์ว่องเปิดการนะครับคุณณรงค์ว่องประเสริฐการนะครับหรือเจ้าของทวินสเปเชียลนะครับแล้วก็ขอบคุณครับบริษัทอินเทคฟู้ดจำกัดก็บางกอกแฮมหมูตัวเดียวนะครับพร้อมด้วยโรงแรมเดอะลิฟวิ่งจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่การสนับสนุนนะครับมาช่วงนี้บริษัทอินเทคฟู้ดจำกัดบางกอกแฮมหมูตัวเดียวนี่ครับเขามีร้านค้านะครับของเรานะครับก็มีไส้กรอกทอดลูกชิ้นทอดโมโจน่าทอดนะครับหมึกทอดตอนนี้ไปชิมกันได้เลยทีเดียวนะครับจังหวัดมวยขาดเชือกแล้วครับมวยใหญ่หน่อยครับคู่นี้ฮะ68กิโลกรัมครับเกือบ70ครับถ้าอยากรู้ว่ากี่ปอนด์ก็เอา 2.2 ปอนด์คูณเข้าไปนั่นครับ 2.2 ปอนด์เท่ากับ1กิโลครับวางซ้ายครับสวนกลับมาฟ้าสุระก็มานี่เอาไปจริงครับหนักๆแรงๆแกลูกเตะด้วยการถีบสกัดเอาไว้ครับฟ้าสุระน้ำหนัก68กิโลนะครับใหญ่เหลือเกินนะครับทางด้านของขวัญเอกสอสุภาพวันนี้เป็นมวยมาเสริมแทนนะครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาแทนนักมวยชาวต่างชาตินะครับฟาบิสนะครับฟาบิโอแต่แทนก็มีการฝึกซ้อมครับรอรายการอยู่แล้วครับสังกัดแสงมรกตนี่ฮะจับขาได้แล้วครับหลักไม่ดีแล้วครับเทนิดเดียวล้มลงไปขวัญเอกมวยไทยค่ายกอันนี้คือมวยไทยคัดเชือกนะครับ3ยกนะครับฟาสุระกลับมาอีกครั้งนะครับให้เราเห็นก็ได้ค่าตานะครับมานี่โอ้สมัยก่อนนี่ผมเคยดูเขาต่อยนะกับชาตรีสิทธิ์ป๋าฟ้านะครับโอ้โหรุ่นเดอะเลยทีเดียวนะครับใครจำชื่อฟาสุระไม่ได้ก็ชาตรีสิทธิ์ป๋าฟ้าแล้วร้องอ๋อเลยครับผมก็อ๋อเหมือนกันนี่ครับมาจากลุมพินีนะยุควิก3พลาม4ดูนะครับมวยคนนี้เชิงดีฝีมือเยี่ยมแล้วครับ42ยังแจ๋วแล้วครับว่ากันอย่างนั้นแล้วครับแต่ดูว่าจะครบ3ยกหรือเปล่าครับสถานการณ์ดูไม่น่าไว้วางใจครับมวยซ้ายกับมวยขวาขวัญเอกกี่เข้ามาครับสูงยาวฮะสูงกว่าครับขวัญเอกน้ำเงินม้วนจะฟาดห่างแล้วครับปาสุรามให้ฟาดครับทีกลิ้งกระเด็นออกไป
อ่ะมวยไทยคัดเชือกนะครับ3ยกมาดูชั้นดูเชิงครับยกที่1เริ่มออกอาวุธแล้วนะครับขวัญเอกจดๆจ้องๆไม่ได้ครับบุกเข้าไปครับจังหวะแข้งก็คือแข้งนะครับดูครับแข้งซ้ายฟ้าสุราซ้ายเตะไปทีงมาแข้งก็คือแข้งเขาเรียกว่าความจริงก็คือความจริงโดนก็คือโดนแล้วก็มาแล้วก็หมัดซ้ายครับฟ้าสุราต่อยหมัดแต่จังหวะสวนกลับของขวัญอีกหมดยกที่1ครับคุณนะครับและต่อไปครับเราไปตามชมความมันบนเวทีกันได้เลยครับติดตามชมกันต่อนะครับยกที่2นะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับมอบอุปกรณ์กีฬาแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะครับให้กับทางด้านของโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมครับครับวัตถุประสงค์สนับสนุนการศึกษาแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์ครับสนับสนุนเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องชาวบางบ่อครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักกับการจับมวยในครั้งนี้ครับเปิดเกมเดินครับขวัญเอกจะโยนเข่าครับฟ้าสุราไม่ให้ทำได้ง่ายๆครับเก่าประสบการณ์แล้วครับแต่ว่าสภาพร่างกายเท่านั้นแหละครับ42ปีแล้วครับมาอาจารย์มวยนะครับฟ้าสุราลูกทีมครับตั้งกระแพงหน้าไว้ก่อนนี่ครับมวยไทยคาดเชือกนะครับโดนตรงไหนนี่ก็เจ็บตรงนั้นนะครับต้องระมัดระวังอย่างดีครับอาวุธครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับฟ้าสุระมีขวัญเอกเปิดเกมบุกเข้าไปยกที่2แล้วนะครับผ่านไปนาทีแรกแล้วเอ้าบุกครับตอนนี้เติมเกมลุกเข้าไปครับเตะขวานะครับแปะขวัญเอกว่าแข้งขวาเต็มแข้งนะครับอ่ะดูครับเริ่มหายใจหายคอนะครับแปดที่นี่บางบ่อนะครับไม่ใช่ปังเงินปังทองแต่หายใจอย่างนี้ไม่ได้นะครับที่บางบ่อนะครับรู้เขารู้เราครับโอ้โหชกกับมวยที่เก่าในเกมแต่ว่าอายุอนาม42เราก็พยายามบี้พยายามบดครับเพื่อให้ฟาโซรายุบช็อตให้ได้ครับถือว่าชกถูกวิธีแล้วครับขวัญเอกแม้ว่าจะมาแทนแต่ว่ามีการฟิตซ้อมเอาเดินบ้างครับฟาโซระเดินคู่บ้างครับต่อยซ้ายฉากออกมาต่อยคืนครับอาวุธเริ่มหนักครับใบหน้าเริ่มแดงกล่ำแล้วครับคุณเป๊กกี้นี่นะครับเขาเรียกว่าต่อเติมออกซิเจนมาแล้วฟ้าสุระบุกเข้าไปครับมาวัย42นะครับรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นเก่าเลยทีเดียวนะครับอาจารย์มวยตั้งรับจับทางอยู่ครับเอ้าอย่าเข้ามามาดูครับไปไปขวาไปดีครับเอ้าฟันศอกครับมาพยายามจะบุกเข้าไปนะครับฟ้าสุระดูดูครับมาจังหวะฟันศอกซ้ายโอ้โหว่าถ้าโดนเดินเหมือนหนุ่มๆเลยทีเดียวเอาฟันศอกซ้ายทีหือเอาแบบเสียบซ้ายไปทีครับฟ้าสุระแต่กลัวแพทย์ไม่มีงานทำหรือยังไงครับฟ้าสุระดูฮะง้างศอกอย่างเดียวครับตั้งรอไม่เดินต่อครับเอาละครับเหลี่ยมเข่ามาตีก่อนครับฟ้าสุระกรรมการปล่อยให้ตีฮะถ้าตีได้ครับเสียระฆังมาครับยกที่2ครับพักให้น้ำก่อนเดี๋ยวกลับชมความมันบนเวทีกันได้เลยครับเอาละครับติดตามชมกันต่อนะครับนี่คือภาพรีเพย์นะครับภาพช้าๆนะครับจังหวะที่ขวัญเอกพยายามเปิดเกมลุกเข้าใส่นะครับเตะขวาก็ไปที่ลำตัวก่อนนะครับมาฟาสุระนี่พยายามยาวคืนครับจิ้มซ้ายวางแข้งซ้ายแน่นๆเนี่ยครับดูแม่แข้งซ้ายครับเกมบุกนะครับขอบคุณนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมอาจารย์วิโรจน์จำปาทองครับเจ้าของสถานที่ด้วยครับขอบคุณโปรโมเตอร์ผู้จัดด้วยนะครับวันนี้คุ้มพยัคฆ์เทพอิทธิมนชัยแต่ยพักครับโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันในวันนี้ครับขอบคุณประธานจัดการแข่งขันท่านธนทรรุ่งเกียรติธนโชตแล้วก็ประธานอำนวยการจัดการแข่งขันนายอำเภอบางบ่อท่านกรกฎบุญยามิ่งครับบนเวทีครับยกที่3นะขวัญเอกยังจดๆจ้องๆอยู่นะครับมาแข้งขวานำไปก่อนขวาไปทีครับ2แข้งกระโดดเตะเลยแม่ฟ้าสุระแม่เกมเอาคืนคิดได้ทำเลยครับนี่ยกสุดท้ายแล้วครับคู่นี้3ยกเท่านั้นนะครับครับพยายามที่จะเตะสลับเท้าด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ดูครับสลับขาหลอกครับเตะขวาไปทีก่อนเอาหน่อยเอาหน่อยครับเอาหน่อยฮะเราบรรยายนี่นักมวยได้ยินอยู่นะคุณเป๊กกี้ได้ยินนะได้ยินครับเพราะเสียงออกนอกด้วยครับครับเกมปะทะแล้วครับตอนนี้จังหวะจิ้มด้วยเข่าซ้ายทีครับขวัญเอกในช่วงท้ายเกมแล้วครับบุกเข้าไปครับขวัญเอก
ดูจังหวะลีลาของฟ้าสุรานะครับตั้งรับในช่วงท้ายเกมดูบังบังนะครับแบบเก็บอาวุธคู่ต่อสู้โต้คืนครับไม่เป็นไรครับยกขาไม่ขึ้นไม่เป็นไรแต่เรามีจังหวะหมัดโต้อยู่เตะไปเจอตอมเงินครับหันส่วนหนานะส่วนสำนักแข้งนี่คนเตะเจ็บนะครับไอ้ไปครับกราดเข้าไปขวาขวัญเอกมาแต่ว่าฟ้าสุราบอกผ่อนอยู่ครับใครเทคชนะผู้บรรยายไม่รู้เลยครับจกขวัญเอกไต่หมัด1 2จังหวะจะเติมแข้งไม่ทันรอสิงห์ละครั้งแล้วล่ะครับยกสุดท้ายครับยกมียกที่3ครับสู้กันแค่3ยกกับมวยคาดเชือกนะพยายามจะยับนะครับโยกหลอกขวัญเอกสอนสุภาพจากทีมงานของแสงมรกตนะครับวันนี้วันหน้าท็อปเดินทางมาเองเลยทีเดียวอ้าวกรรมการปีใหม่นะครับจับมือครับบอกว่าโชคนี่สายไม่โชคแล้วครับวางแข้งเลยมาดูแทงเข่าซ้ายอีกทีครับมาตอนนี้คะแนนเป็นแต้มนะครับมาแข้งสุดท้ายใครชนะดูเอ้าลบจังหวะเตะโดนไหมเอ้าฟาสุระแข้งสุดท้ายเตะก่อนได้เปรียบแข้งสุดท้ายลงดาไปโอ้ยเข้าไปซ้ายยกบังไว้หน่อยขวัญเอกว่าพอใจทั้งสองมุมแล้วครับคุณเบกกี้ตอนนี้ฮะพอเวลายืนห่างกัน2ก้าวแล้วครับครับเขามีแต่อลิซิมันนะครับที่เขาบอกว่าพอแล้วครับเอาอีกหน่อยนะเวลายังเหลือพี่น้องเราอยากดูอยากชมครับนี่ก็ชมกันแบบมวยไทยคาดเชือกนะพี่น้องทางบ้านด้วยและในสนามด้วยครับนี่คู่นี้ก็อายุอานามก็ดูครับเก่าในเกมฮะหมดยกแล้วครับหมดยกสุดท้ายนะครับมานี่ครับกีฬามวยไทยนะครับจบเป็นเพื่อนกันนะครับขอบคุณด้วยนะครับทวินเฟเชียนครับมอบเงิน 50,000 บาทสนับสนุนกิจกรรมศึกเอ็กซ์ตร้าไฟมวยไทยบางบ่อปีใหม่โพสุวรรณครับบนเวทีต้องดูคะแนนก่อนชูมือครับตัดสุดท้ายครับแล้วไปที่มุมแดงครับฟ้าสุระมวยไทยรับการชูมือและคะแนน